เพราะความจนถึงทำก๋วยจั๊บขายถ้าไม่จนก็ทำไม่เป็นเพราะชอบทานเพราะทานที่ไหนไม่ถูกใจเลยทำเองเมื่อก่อนนี้ที่เรารู้มาไม่มีใครใส่หมูกรอบมีที่ร้านดิฉันเนี่ยร้านแรกที่ใส่นะคะดิฉันชื่อวิไลนะคะเป็นเจ้าของร้านก๋วยจั๊บยืนพื้น4แยกพันนกนะคะอายุ72ย่าง73เปิดมาขายตั้งแต่ชามละ3บาทประมาณ40กว่าปีเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรเหรอก็ทำนาอยู่สิงห์บุรีเพราะความจนถึงทำก๋วยจั๊บขายถ้าไม่จนก็ทำไม่เป็นไม่รู้ว่าจะไปยึดอาชีพอะไรเพราะว่าเราเป็นคนบ้านนอกแล้วก็มาในกรุงเทพเนี่ยไม่มีอาชีพอ่ะไปเป็นลูกจ้างเขาก็ไม่เป็นทำไม่เป็นก็เลยมาเปิดทำเองเลือกขายเป็นก๋วยจั๊บนะครับทำไมเราไม่เพราะชอบทานเพราะชอบทานเพราะทานที่ไหนไม่ถูกใจเลยทำเองแล้วก็เลยมาขายตอนแรกก็ขายจากเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายมาถามว่าอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่คนทานตอนแรกๆก็ขายดีค่ะก็ได้แต่ขายไม่กี่ชั่วโมงอะสูตรเราสูตรก็คือเป็นของเราเองของเราเองไม่มีลอกเรียนคนอื่นเขาค่ะจุดเด่นเหรอคิดว่าเป็นหมูกรอบมากกว่าเมื่อก่อนนี้ที่เรารู้มาไม่มีใครใส่หมูกรอบมีที่ร้านดิฉันเนี่ยร้านแรกที่ใส่นะคะก็คงจะเป็นก๋วยจั๊บนะเพราะว่าขายก๋วยจั๊บเป็นหลักใช่ไหมฮะแล้วก็ยืนพื้นก๋วยจั๊บคุณแม่นี่ให้อะไรบ้างครับในชามเจ็ดอย่างนี่มีก็มีไข่หมูต้มตับหมูกรอบแล้วก็ไส้เต้าหู้แล้วก็เลือดถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงต้องมาลองทานบางคนก็ถามแม่ค้าว่าแม่ค้ามีเคล็ดลับอะไรไม่มีค่ะมีเท่าที่เห็นเนี่ยค่ะที่ถ่ายตรงนี้ค่ะเท่าที่เห็นนี่แหละที่ใส่แล้วก็มีไอ้เครื่องเทศก็ปอยกั๊กอบเชยแล้วก็กระดูกเล้งเยอะๆน้ำมันจะเข้มข้นแล้วก็ซีอิ๊วดำเส้นก๋วยจั๊บนะคะดิฉันใส่ใบเตยเอาไปปั่นแล้วคั้นน้ำเริ่มต้นถ้าเป็นตอนนี้นะคะชามละ60กับ70บางคนเขาก็เอา100นึงร้านนี้ฉันนะคะอยู่ตรงสี่แยกพันนกนะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นหยุดวันศุกร์นะคะ0819213780ถ้าใครไม่เคยทานก๋วยจั๊บน้ำข้นนะคะถ้าอยากจะลองมาลองที่ร้านนี้ก็ได้ค่ะเราจะได้จัดให้รับรองว่าถูกอนามัยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ